ครับก็ลุนสวัสดิ์นะครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะครับผมสุรเสียงพระพลาสวรรค์เช้านี้ที่ลำชีนะฮะสถานีรถไฟลำชีกับบรรยากาศยามเช้าตรู่นะฮะฟ้าสางช่วง6โมงเช้านะครับวันนี้ก็ขบวน528อีกแล้วนะฮะรอลีกขบวนรถด่วนพิเศษที่67ต้นทางกรุงเทพปลายทางอุบลราชธานีนะฮะวันนี้มาขบวน528นะครับขบวนนี้นะกำลังทำสับเปลี่ยนอยู่ยังไม่เสร็จเลยรอหลีขบวน67ก่อนนะครับบรรยากาศที่ลำชีนะครับก็จะค่อนข้างจะเป็นธรรมชาติสวยงามเสียงนกเสียงกานะฮะยามเช้าเป็นอะไรที่สดชื่นแจ่มใสนะครับขบวน67นะฮะก็ออกสถานีหนองเต็งมาละนะกำลังจะเข้าสถานีลำชีแล้วนะครับสำหรับขบวน528นะฮะที่ผมทำมาก็ส่งเวรแล้วนะฮะก็คือที่นี่แหละลำชีครับมาจากอุบลนะครับมาส่งเวรที่ลำชีแล้วผมก็จะเดินทางกลับเข้าต้นสังกัดแขวงนครราชสีมานะครับก็เสร็จงานแล้วนะฮะลงมาเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้รับชมกันขบวน528วันนี้ยาวเหยียดนะฮะ491เมตรจัดเต็มไปเลยนะฮะเต็มหน่วยเต็มพิกัดความยาวของขบวนรถนะฮะเพราะว่าทางหลีกนะครับยาว500เมตรนะฮะก็เลยสามารถพ่วงสูงสุดได้เท่านี้เนี่ยมาแล้วนะฮะขบวนที่67นะครับน่าจะได้รถจากอันสตอมนะฮะทำขบวนมาหลังจากที่มีอีสานวัฒนาเข้ามาด่วน67ก็สั้นลงสั้นลงเรื่อยๆนะ67นี่ผ่านลำชีนะฮะไม่จอดนะครับไปแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆชมเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขบวน528นะฮะทำสับเปลี่ยนนะครับที่สถานีลำชีนะฮะตอนนี้ก็หมดเวรหมดกรรมผมแล้วเดี๋ยวขบวนรถจะถอยเข้ามาต่อขบวนนะครับก็ให้เพื่อนๆได้รับชมเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมสุรเสียงพระพาสวรรค์ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ